ม,มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องกรรมาการเนี่ยมันก็เป็นกันคณะพรีเมียร์ลีกยังเป็นนะเนาะคุณผู้ช<ผ>มอ่ะทางเมืองทองโค้ชอุทัยบุญเหมาะหน้าที่ทําหน้าที่ร,รักษาการ,าการหัวหน้าผู้สอนเมืองทองในเต็ดก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะใช่นะฮะก็เขาก็แจ้งว่าสโมสรเนี่ยขอตำหนินะฮะการทำงานของคณะผู้ตัดสิน v ว R รในเกมนี้นะครับเพราะจังหวะที่บุลรัมียูไเนเต็ดจริงๆลูกนั้นน่ะไม่ควรเป็นจุดโทษและถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากฝากเรื่องมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินด้วยนะครับโดยคุณอุทัยเนี่ว่า เกมนี้เนี่ยเป็นการเล่นที่สมกับเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆนะครับแต่ผลการแข่งขันคิดว่าควรที่จะเราควรที่จะชนะนะครับเพราะเราเทำได้ดีกว่าบิรีรัมไหลายจังหวะแต่ถ้าจะให้คอมเมนต์เรื่องผู้ตัดสินขอติ่งในเรื่องของผู้ตัดสินตัดสินและ VAR เพราะผมคิดว่าปิดจังหวะที่ไม่ควรไปจุดโทษ,ษซึ่งยังไงก็ฝากเรื่องมาตรฐานการตัดสินไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ลองดูนะฮะลูกนี้ก็จริงๆผมว่าข้อผิดพลาดของผูษษ้ตัดสินนี่มันก็เกิดขึ้นบ่อย<ฆ>นะครับไม่ว่าจะเป็นลีกไทยหรือลีกอังกฤษก,ก็ตามแต่ว่าก็ อืมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นจุดที่คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมอาจจะต้องเข้ามาดูอย่างจริงจังะนะครับเพราะ,ะบางบางสิ่งบางอย่างก็มันมันเป็นการข้อผิดพลาดเดิมๆที่เกิดขึ้นตลอดค่ะนะคืบอคบางทีกดเนาะแล้วพันจบที่คําว่าดุลยพินิจของผู้ตัดสินดุลพินิจ แต่หลายคนก็บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นดุลยพินิจอ,อ่ะก็ให้มันเป็นอย่าเป็นแมทแมทได้ไหมอม,มองก็มองเหมือนกันได้ไหมให้ก็ให้เหมือนกันไม่ให้ก็ไม่ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าให้อันนี้แล้วไม่ให้อันนั้น